สวัสดีครับอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าดงสว่างธรรมนะครับวัดหลวงปู่แสงยานวโรนะครับ ก็เมื่อกี้ก็มาถึงได้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับก็พักกันอยู่แป๊บนึงนะครับสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างเป็นบางช่วงต้องขออภัยนะครับ เดี๋ยวพาเดินไปดูแท่นอันนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่อว่าแท่นอะไรเดี๋ยวผมดูป้ายก่อนนะครับที่สำหรับจัดนะครับพิธีขอบุษแสงก็มีป้ายบอกโอ้ว่าทำใครได้เฮ็ดบุญไหวบุญกระค่ำอยู่ชู่ทรงนะครับอะไรเป็นคำพูดหลวงปู่แสงนะครับสวัสดีครับน้องน็อตนะครับไปทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวพาดูพื้นที่ครับพาดูพื้นที่นะครับเอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมารับงานแถวนี้แหละครับพี่มาถ่ายรูปกับผมว่างมาถ่ายรูปให้หน่อยพอดีได้ได้วัดก็อยู่ตรงกลางไม่วันนี้มาครบร้อยวันหลวงปู่แสงโอ้หลวงปู่แสงหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงเนี่ยน้องถ่ายรูปพอดีมาจากไหนอะน้องผมมาจากอุบลครับพี่มาพี่อะไรสัตว์เรียบร้อยครับพี่ดูที่เขาไลฟ์สดเปล่าไลฟ์สดไลฟ์แล้วโอ้คนดูร้อยกว่าแล้วไลฟ์แต่เราฮะเราฮะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับก็หยอกล้อเล่นเฉยๆนะครับก็เป็นน้องน็อตจากเพจอะไรนะพระสิ้นคิดพระสิ้นคิดนั่นเองวันนี้เราเดินทางมากับหลวงตาก็จะมาเรื่องครบร้อยวันหลวงปู่แสงครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานที่ตรงที่เขาเขาเรียกมาพระราชทานเพลิงสรีระหลวงปู่แสงเมื่อวันที่เท่าไหร่นะวันที่26มิถุนายนถึงวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะก็ครบ3เดือนพอดีครับ3เดือนครบ3เดือนกับที่ครบ3เดือนวันนี้26ใช่มั้ยวันนี้วันที่27 26 26ใช่26พอดีเลยนะก็วันผมก็เกิดวันที่26ด้วยอ้าว26มิถุนายนใครมีลอตเตอรี่26บ้างไหมครับผมก็26อ้าว26เฮ้ยสภาเป็นเรื่องบังเอิญมากนะเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญมากนี่เราก็มาที่26รถฟอร์ดวิสีทะเบียน26ครับโอ้โหใบหวยมั้ยนี่ไม่ได้พูดมันไม่ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่มันบังเอิญมากมันบังเอิญอย่าพูดว่าบังเอิญนะพูดเป็นชี้แนะดีกว่าชี้แนะอย่าไปพูดชี้แนะเราไม่ได้ใบหวยไปบอกบังเอิญมันดูยังไงวันนี้อากาศพูดอะไรอัศนีวสันอัศนีวสันมันเป็นอัศนีวสันนึกไม่ได้เพียงบังเอิญพี่วัดพูดอะไรหน่อยพี่วัดพูดอะไรหน่อยเมื่อกี้พี่นึกแล้วมีคนสงสัยเยอะเออใช่ใครเป็นใครมาพูดกับเขาด้วยมาคุยกับพี่แฟนเพจหน่อยว่าผมอยากจะปาสมองพี่มาดูจริงๆว่าเป็นจะอยู่อีกกี่วันพี่วัดเนี่ยเอ้ยนานเดี๋ยวโปเดี๋ยวไม่ใช่ถั่วแล้วพี่วัดขออนุญาตถอดหมวกพี่วัดเนี่ยพี่วัดนี่คือเป็นลูกของพ่อดมชนชื่นคนโตนะครับเป็นพี่ของพี่จิ้มเดี๋ยวเรามีของมาแจกว่าใครทายอายุพี่วัดถูกว่าพี่วัดตอนนี้อายุเหลือเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่คือพี่วัดเนี่ยเป็นพี่ชายพี่จิ้มชนชื่นน้องจอยชนชื่นใช่ไหมผมเล่นใครตายหมดผู้แข่งครับแล้วก็แม่เยื่อเพิ่งเสียไปนะเสียงแมวไม่ใช่เสียงโอ้โหมึงนับถือมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบพอดีเจ็ดสิบแล้วนะต้นอ้าวแล้วพ่อดมปักหมุดให้ยังพ่อดมตายแล้วไม่ได้อ่านโอ้ปักหมุดให้พี่วัดไปหาแต่พ่อส่งที่เช็คอินไหมพี่ยังเสียงพี่วัดมาเสียงเป็ดเดี๋ยวพวกมึงนี่เล่นเป็นเอจิ๋วถ้ากระโดดกระโดนเลยเป็นคนแค่นี่พี่วัดนะไม่ใช่โทษทีครับแล้วพี่หลุยเป็นอะไรกับพี่หลุยก็เป็นน้องอีกท้องนึงคนละแม่คนละข้อกันคนละข้อกันอันนี้ข้อใหญ่คนละท้องพ่อเดียวกันคนละแม่คนละไอ้หลุยอีกข้อกนึงไม่ใช่ข้อกแมวเดียวหมูคือพี่วัดท้องนึงพี่วัดเนี่ยเขาพ่อเนี่ยเจ้าชู้เจ๊ชนชื่อได้อีกแม่นึงใช่เจ๊ชนชื่อพ่อดมเนี่ยมีเมียเยอะสุดท้ายแม่ตุดท้องพี่วัดนี่ก็คือเมียแม่หลวงแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่เยื่อลูกแม่เยื่อแม่ใหญ่แล้วพ่อดมมีเมียกี่คนปัจจุบันนะครับแต่ที่ไม่นับก็เป็นร้อยไม่ที่เห็นเลยที่เปิดที่เห็นเปิดที่คือสี่ท้องสี่คนสี่แม่แล้วพี่วัดมีเมียเยอะเหมือนพ่อดมไหม
ก็มันบังเอิญครับพี่มีเมียกี่คนตอนนี้มีคนเดียวแล้วเมียพี่มีผัวกี่คนหลายไม่ได้นับผมไม่ได้นับไม่ทันคนนี้เห็นเป็นไงผิวเป็นไงตอนนี้ผิวหนักพี่วัดก็เป็นมือกลองมือกลองที่ผิวมากอยู่คณะชนชื่นตบมุกแล้วตั้งแต่ฟังกลองตีใส่นู่นใช่ไหมคือพี่วัดเนี่ยตีกลองเนี่ยเป็นแชมป์ของประเทศไทยเป็นรองแชมป์ของประเทศไทยเฮ้ยคนที่ได้แชมป์ก็คือติ๊กชิโร่จริงป่ะเนี่ยรุ่นนั้นรุ่นนั้นแล้วพี่วัดเนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางมาต่างจังหวัดเพื่อจะมาแข่งจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่เดินทางมาเพื่อจะมาแข่งเนี่ยตีกองประเทศไทยเนี่ยแล้วตัวเองก็ไม่มีกองมาอ้าวแล้วทำไงก็ไปยืมกองของพี่ติ๊กชิโร่มาตีติ๊กเอามาให้ติ๊กเอามาให้พอตีเสร็จก็ต่างคนแยกย้ายกองพี่ติ๊กหายมันจะมีกองแสนเล็กๆกันนะสำหรับติดตัวแล้วพี่ไปขโมยเขาทำไมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตีสิก็ไม่ได้เก็บคือเด็กมันไม่เก็บไงครับเราก็นึกว่าเด็กเขาเก็บไปแล้วแล้วมากองนี่ดูเครื่องดูขามันต้องต่อกระเดื่องต่ออะไรมั้ยไม่ใช่พอดีไม่ต้องผมไม่ต้องพอดีแค่ขับรถต่อเบรกต่อคลัตช์ไปได้เจ๊กองแต่ตอนพี่วัดไปประกวดช่วงนี้อย่าเอาแก่นสารอย่าเอาสารอะไรจะพวกเราตอนพี่วัดประกวดก็ขอใช้กองเด็กอ่ะชุดเล็กชอบเอาตัวเองอยู่เนี่ยคือพี่วัดเป็นคนน่ารักเป็นน่ารักของน้องๆเหมือนพ่อดมอ่ะพ่อดมก็เหมือนกันอย่างนี้แหละจะหน้าเป็นที่เคารพและน่ารักของน้องๆลูกๆหลานจะอ้ำจะแย่ไม่มีโกรธไม่โกรธครับแต่ไปบ่นในรถไปบ่นในรถพอพวกมึงไปแล้วเขาก็บ่นกับกูเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้รุ่นใช่ไหมมันเล่นไม่เกียจฉันเลยจริงป่ะพูดจริงป่ะเนี่ยจะได้ไม่เล่นกันแล้วได้เล่นได้ได้ได้นะเดี๋ยวแมวมานี่ไงพี่ก็ไม่เล่นจนเขาไม่เคารพไปเล่นไปเคิร์มตามพวกมันไอ้จริงน่าละเอ้าพี่วัดนี่มาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นานแล้วเนี่ยนานละจะอยู่กี่เดือนแล้วเนี่ยก็เข้าเดือนที่4ที่5แล้วนะโอ้พอมาอยู่แล้วมาอยู่กับหลวงตาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างพี่โอ้รู้สึกผิดกับมาตอนที่เราแต่จะผิดก็ไม่น่ามาอยู่นะพี่มาหมายถึงว่าเปรียบเทียบอ๋อเปรียบเทียบหมายถึงชีวิตแล้วมันผิดมันเปลี่ยนกับการที่เราอยู่บ้านตื่นเช้ามาแล้วก็พะวงเรื่องแบบวันนี้เราจะต้องหาเงินจากที่ไหนจะเอาเงินไปใช้หนี้เขาใช่ไหมพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บตื่นเช้ามาคือโล่งเลยเราไม่รับรู้อะไรเลยโอ้มาอยู่แล้วคือปล่อยวางมาฟังธรรมอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรนี่เนอะไม่รับรู้คือทิ้งภาระไว้ลูกเต้าหนีไม่ได้วันหนีไม่ได้เราไม่ได้สร้างเขาไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างครอบครัวก็สร้างไว้โอ้ครอบครัวสร้างแฟนสร้างเราสร้างแต่เราก็มีรับผิดชอบบ้างแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรแฟนพี่ไม่ให้ผัวใหม่จะมาดูงั้นเขาอายุเยอะแล้วก็เล่นตามภาษาพวกเขานั่นแหละไปถามอย่างนี้มากมากเรื่องนี้เรื่องสินเดียวดามาเสียงเป็ดมาไอ้ไข่พวกมึงนะอ่ะมาอยู่ที่นี่เราได้ฟังธรรมเราได้ปฏิบัติแล้วก็ตื่นเช้าหน้าที่ที่จะต้องทำที่เด่นๆเลยนะครับคือตื่นเช้าไปก็ไปบิณฑบาตที่ช่องแม็กนะที่ช่องหลวงตาบินช่องแม็กแล้ววันอาทิตย์ที่ไหนวันอาทิตย์ที่โขงเจียมครับแล้วบิณฑบาตเสร็จแล้วทำไงกลับมากลับมาก็มากินรับประทานอาหารนะครับโอ้ยแม่พูดเลาะซะด้วยสังกะรีทั่วๆไปที่สังกะรีนี่คือลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นเสียงไก่มาว้าวนี่เอาสาระจากพิวัฒน์หน่อยแล้วพอกูจะได้สาระไว้แล้วเว้ยพอบิณฑบาตเสร็จกลับมาที่ศาลาอะไรที่พี่ชูศรีอยู่กับพี่ศาลาหน้าผากุดหน้าผากุดหน้าผาครับพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็กลับมาคุยก็ไม่มีอะไรก็มาคุยกันอย่างเงี้ยคุยสารทุกข์สุขดิบแล้วก็นั่งคือที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพี่เผื่อพี่เป็นอะไรไปมันจะได้มีประวัติเอาไว้กับหน้างานอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ดมก็ปักหมุดให้เขาแล้วอ่ะแล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งก็ฟังธรรมครับแล้วก็ช่วงสองทุ่มก็จะเป็นหลวงตาก็สลับตับเปลี่ยนกันไปอ๋อคือมีครูบาหลายท่านในวัดจันทร์อังคารคือครูบาทุยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เป็นแม่เจิ้นแม่ชีเจิ้นทุกวันเลยกิจวัตรทุกวันเลยพฤหัสพุธพฤหัสพุธพฤหัสพูดอย่าชี้นิ้วแม่ชี้นิ้วแม่เก็บดีๆมันไม่สุภาพชีเจิ้นครูบาชายเอ้ยครูบาชายพี่อยู่วัดกี่เดือนเนี่ยแล้วก็วันศุกร์ครับหลวงตาครับหลวงตาหน่อยโอ้หลวงตาหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็แม่เจิ้นแล้วนอนแม่ชีเจิ้นพี่ฟังทำฟังแล้วนอนกี่โมงหันมาไม่ต้องไปหันมองเขาก็ตอบในกล้องสามทุ่มก็นอนได้แล้วสามทุ่มนอนแล้วเวลาก็จะประมาณนี้แหละแล้วตื่นกี่โมงตีกี่โมงตื่นก็ตี 4 ตี 5โอ้ตื่นตี 4 ตี 5เสียงงูเห่า
พี่นี่เป็นคนน่ารักนะพี่นี่เขาให้เล่นอะไรพี่ก็เล่นไปหมดนะแค่นั้นแหละกิจกรรมในวัดส่วนตัวนะนี่คือถือว่าเป็นส่วนตัวที่เราจะต้องปฏิบัติก็ไม่ได้มีงานหนักอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่แต่บางคนก็ถามมาบางคนได้เห็นพี่วัดชนชื่นไปอยู่วัดแล้วก็พี่ชูศรีลำบากไหมครับลำบากสบายอยู่พี่หยองมาอยู่สบายมากถึงมาอยู่วัดกันเนี่ยมันสบายลำบากมากครับแต่ผมดูว่าไม่ได้สบายในการอยู่การกินการนอนผมจะบอกทุกคนว่าการที่มาอยู่นี่ลำบากลำบากเหมือนกลัวคนลำบากจนกลัวคนมาแย่งความลำบากโอ้นี่เขาเรียกว่าพวกเรา3คนไม่มีอะไรคือมันอาจจะที่หลับที่นอนอาจจะไม่ค่อยดีแต่มันสบายใจใช่ไหมเพราะอยู่ในวัดมันสบายใจการหลบหนี้ด้วยครับโอ้ภาระไว้ลูกเมียโอ้เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำยังผมมาเนี่ยผมก็เลิกหยุดเหล้าเรียกพักมาพักตับอย่างนี้มาพักหนี้บ้าวัดป่าไม่พกสอไว้เวียนก็จะประมาณนี้แหละครับก็ถือว่ามันมีความสุขทางใจนะพี่นะใช่เออมาอยู่วัดแล้วก็ถึงจะเป็นนี่แล้วกัดมงกับเมียที่บ้านไม่ห่วงเหรอก็นี่แหละก็เมียไล่มาไม่ใช่ไล่มาคือเรามาเพราะเขาเป็นคนทำเป็นคนสร้างครับเราก็ต้องมารับโอ้เขาสร้างนี่เราคือการเดินออกจากมาเนี่ยเดินมาออกจากชีวิตเมียมาเมียเขาสบายใจนะครับเพราะมันลดภาระลดภาระพี่วัดเนี่ยเออพี่วัดมานี่ลดภาระถ้าอยู่ก็เป็นภาระเพิ่มหมูไม่เมียอีกไม่ใช่เราช่วยเขาอีกทีนึงโอ้นี่มาช่วยผ่อนช่วยผ่อนคืออยู่บ้านมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายนี่เพิ่มขึ้นกินโน่นกินนี่อยู่นี่กินวัดกินวัดแล้วเผื่อขโมยของวัดที่ส่งให้เมียขายด้วยได้ข่าวเมียขายของในโรงเรียนในแปดริ้วโรงเรียนอะไรครับพี่ก็เอานมที่เขาถวายหลวงตามาเนี่ยส่งให้เมียวันนี้เมียขายเสื้อมือสองก็เป็นเสื้อหลวงตาที่ขโมยพวกเราไปแอบไปไหนแล้วมานี่คือเมียในวัดเนี่ยเขาขายของในโรงเรียนที่ฉะเชิงเทราขายทุกอย่างเลยนะแต่ร้านค้าในโรงเรียนมีการประมูลใช่ไหมพี่ประมูลก็หลายแสนนะปีต่อปีนะขายดีไหมขายดีไหมเราประมูลได้ครับก็มันมีร้านเดียวเราดูร้านเดียวสบายเลยนะครับทานไปก็นี่มาดูช่องทางไอ้ของที่เขาขายหลงตาพวกนมขนมอะไรเสียงช้างเสียงช้างคือพี่วัดที่เจอกันมานานพี่วัดแกคนไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่เครียดคนน่ารักคนยังไงก็ได้จากคนที่เคยเมาสัมภเวษีเมานะพี่วัดนี่เคยเมาเหมือนกันเหรอโอ้โหจริงป่ะผมไม่เคยเห็นพี่กินเหล้าเลยเคยเดี๋ยววันนี้ขอแบนมันนี่เจอไอ้ความเมาเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงยังไงพี่ก็ลอกเคยเห็นเขาเมาไม่รู้จะด่ายังไงเลยอ่ะเมาโอ้เขาเมาตีก็เขาเมาเลยกินเพียวๆก่อนขึ้นด้วยไม่เคยเห็นเลยโอ้ทำไมตีดีล่ะกลับไปเป็นแบบนั้นให้ดูหน่อยได้ไหมกลับไปเป็นแบบนั้นให้น้องดูหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วได้แล้วเขาวัดแล้วร่างกายเราไม่ได้เมื่อก่อนนี่สูงเท่าโยกเย้งนะแล้วทำไมเตี้ยกินเหล้าเพียวๆเยอะไงเมาแล้วสุดเดี๋ยวคนไม่ใช่เขาสุดหนักขนาดนี้พูดเป็นหมู่บ้านไม่ใช่ไอ้นั่นคือแบบอดีตนะกำลังแบบมันกำลังดีอยู่นะมันมีพลังอยู่ไงแต่ตอนนี้พลังเราเริ่มเมียคนนี้เป็นเมียแรกใช่ไหมที่เราใช้ของอยู่เนี่ยไม่ใช่คนแรกคนที่อะไรเฮ้ยอันไหนตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบไม่แต่คนนี้คนสุดท้ายแล้วเมื่อก่อนเคยมีเมียเด็กคนนั้นเมียเด็กคนนั้นทิ้งเราไปเราก็เลยมาได้เมียแก่คนนี้ก็ตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบมันก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรกงกรรมกงเกวียนคือเลิกจากคนนี้ไปแล้วเราก็ไปเจอคนนี้คือคนนี้เขาไม่ช่วยมันเป็นเมียลูกที่เมียเด็กทิ้งไปทีแรกว่าเมียเด็กเขาคิดว่าเด็กรุ่นเดียวกันเห็นตัวเท่านี้เขามาอยู่อุ้ยแก่นี่หว่าอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคัดไม่ต้องคัดไม่ได้ถ่ายหนังวันนี้เขาส่งพี่เขาส่งสองวันนี้ก็คือเมื่อวานจะออกแต่วานแล้วไลฟ์สดอ่ะเขาบอกโอ้อดดังเลยกูไฟดับจะได้ออกกับเขาบ้างกับไฟฝนดันมาอีกวันวันนี้พี่เกิดคือพี่วัดมาอยู่ในวัดป่านี่ในเพจของวัดป่าอยากให้คนรู้จักพี่วัดเวลาเจอจะได้ทักพี่วัดเยอะได้พี่วัดชนชื่นนะครับจำไว้ให้ดีครับเพราะว่าไม่รู้เขาจะอยู่กับเราได้กี่ปีแล้วก็อีกนานนี่อีกนานแล้วกันผมก็เหงาเดี๋ยวผมทั้งเหงาเพราะผมก็ไม่มีใครเยอะพี่วัดยังอยู่ได้นานอยู่ได้ไม่มีน้ำพริกกินนะไม่ไปปรึกษาสิทธิ์พี่เขาก็ไม่ได้สิทธิ์พี่คือชื่อสีชื่อสีครับมึงจะกลับไปทำไมนู่นนี่นั่นผมจะไปเผาญาติมึงไม่ไปเขาก็เผาไม่กูก็ไม่รู้จะปรึกษาอะไรกูก็มีวัดเนี่ยเครียดเราอย่าไปเครียดแล้วก็ทำอะไรอย่างพี่วัดเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เครียดไงไม่เครียดเหมือนอย่างพี่หยองบอกเลยเขาอยู่ได้อยู่ได้นานอยู่ได้เป็น10มาครับเป็น10ปีอ่ะ10 9 8เอาเลย7ยังไม่10เลยเล่นแบบพ่อไงพ่อก็วันนี้ก็ประจำพี่วัดแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ฮะในนี้ในยามนี้มีแต่ยาเนี่ยใช่ยาอะไรบ้างอ่ะยาปลูกเซ็กยังไม่เลิกกินอีกเหรอใช่ยาบำรุงเป็นเยลตอนนี้กินเจลก็คือยังจะบอกคนที่ดูในเพจแล้วก็คือ
ใช้ชีวิตแบบพี่วัดเนี่ยสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรใครยังไงก็กูสนุกสนานใครยังไงเขามาอยู่แล้วสบายใจสบายใจมาอยู่ที่นี่สบายใจตื่นมาก็กิจวัตรก็แค่นี้แค่นี้ใช่ไหมใช่แต่กำลังวางแผนใช่ไหมจะเอานมขนมที่เขาถวายหลวงตาส่งเนี่ยขายดูอยู่ช่องทางอยู่นะไม่มีไม่มีเขามีนั่งเขาส่งแก๊ปไว้หน่อยแก๊ปอันนี้เขาเรียกอะไรพี่วัดข้างบนเนี่ยนี่เขาเรียกสถานที่ที่ทำเกี่ยวกับอะไรที่จะวางพระศพเฮ้ยพระราชทานมันเป็นฐานที่พระราชทานพระราชทานสรีระของหลวงปู่แสงประชุมสังฆาหลวงปู่แสงประชุมอย่างที่ท่านมรณภาพแล้วก็เป็นการชาปนกิจสรีระของหลวงปู่แสงที่นี่ใช่ใช่วันนั้นก็คือมีการพระราชทานเพลิงศพก็คือเพิ่งปีนี้เนี่ยปีนี้ก็เพิ่งจะ3เดือนวันที่26เนี่ย3เดือนพอดีเนี่ยเรียกวันที่26พอดีครับครับก็วันนี้ไม่ได้มาลบหลู่ไม่อะไรนะเรามาขอบารมีมากขอบารมีเออถ้าหลวงปู่แสงเห็นพวกเรามาถ้าคิดว่าลูกเป็นหลานมาขึ้นไปดูไหมพี่ครับขึ้นไปดูไหมอ่ะขออนุญาตขึ้นไปดูนะครับข้างบนป้าพิวัตรเดินพิวัตรนำทางเลยครับหรือว่าเป็นไกด์แล้วกันพี่เนี่ยพิวัตรไม่นั่งวีลแชร์ไม่ใช่คนแค่บ้าเออไว้แค่เดินคนเดียวเลยนี่ตรงให้เห็นเลยนะนี่ยัดให้ใครเอาน้ำหนูมาทิ้งไม่โอ้ยนะครับโอ้นี่เป็นสถานที่วางสรีระของท่านหลวงปู่แสงนะที่ได้ทำการประชุมเพลิงไว้วันที่26มิถุนายนนี่เองนะครับวันนี้ก็ครบ3เดือน3เดือนนะฮะไม่เขาน่าจะเอาโรงวางข้างบนครับแล้วก็ประชุมรถไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็เป็นสถานที่วางสิริละอยู่ข้างในเหรอของในนี้เหรอเสียถึงติดข้างบนอันนี้ปิดที่หลังอันนี้ปิดข้างบนนะปิดไปเลยปิดที่หลังเหรอใช่อันนี้น่าจะก่อปิดที่หลังปิดที่หลังใช่เหรออันนี้น่าจะปิดเท่าฐานไว้ใช่แต่ก็มวลกระดูดบางอย่างคงจะเก็บไปบ้างแล้วเก็บไว้บ้างอืมแล้วก็ปิดเข้าไปเลยครับก็ดูความร้อนเนี่ยนี่ที่ร้าวนี่เพราะความร้อนนะความร้อนตัวนี้เหรอที่ร้าวเนี่ยครับเพราะความร้อนอภิวัตออกมาดิอยู่ไหนอะวัดเข้าไปทำไมอภิวัตอภิวัตเอ้านี่โถ่นึกว่าเข้าหายไปใจหายแวบไปเนี่ยอยู่พี่เอออยู่พี่นี่เป็นไงต่อปากต่อคำเดี๋ยวนี้ออกมาอยู่อยู่พี่กลมคืนนี่สถานที่อะไรอภิวัตรู้ยังก็ที่เผาเนี่ยพูดแบบชาวบ้านนี่ละหลวงปู่แสงใช่ใช่เมื่อวันที่เท่าไหร่พี่เมื่อวันที่26เดือนอะไรมิถุนา3เดือนแล้วนะ3เดือนแล้วตอบตรงคำถามมากเหมือนสายยันดอกดาวถามอีกอย่างตอบอีกอย่างมิถุนา3เดือนแล้วพี่ครบ3เดือนของมิถุนาเป็นวันเกิด26มิถุนาเป็นวันเกิดผมโอ้เกิดวันที่26เป็นวันเกิดผมยิ้มมิถุนาด้วยครับแล้วก็เป็นเผาร่างของสรีระของปู่แสงโอ้แล้วก็เป็นวันตายของไมเคิลเป็นวันสุนทรภู่โอ้ที่26เนี่ยน้องน็อตก็วันที่26แล้วเกิดวันที่26ใช่ๆครับเดือนพฤษภาคม26มันบังเอิญมากนะแต่ว่ากระลอกกระลอกมักง่ายมากนะครับเอาไปไหนอ่ะไปนู่นแล้วหนีไปแล้วไปไหนอ่ะหนีไปแล้วขี้เกียจไงพี่วัดถามหาเนี่ยไม่มีปูใครปูเขาดิ้นเลยเนี่ยไม่มีใครแกล้งเขาเลยเนี่ยเอาวันนี้ฝากน้องพึ่งมาด้วยน้องพึ่งบึง 3,000 2,800 แล้วตอนนี้ลดไป200มาหน้าฝนลด200โอ้โหไม่ใช่คาเฟ่มาขอลดราคาตลกน้องพึ่งบึงลำบันก็จะเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงตาสินทรัพย์ครับก็จะตามพวกเราไปนี่แหละครับไปด้วยกันทุกที่เป็นน้องสาวมีกี่คนวะนักร้องหญิงนี่กูไม่มีไอ้พึ่งเนี่ยมาบ่อยที่สุดมีน้องพึ่งมาบ่อยมันไม่ได้มาก็ดวงตาคงทองดวงตาแล้วก็ล่าสุดที่มาคือน้องฝนธนสุนทรกับแก้วมณีทรัพย์แก้วปิ้งไก่แก้วปิ้งไก่ครับกลับไปตอนนี้ก็ศิลปินในหลากหลายนะที่เข้ามาคือตรงนี้ตอนแรกเลยศิลปินที่อยู่คือพี่ชูศรีเชิญยิ้มใครมาก็ต้องมาหาศิษย์พี่เขาพี่ชูศรีนี่ก็คือศิษย์พี่ศิษย์พี่อะไรศิษย์พี่ก็หมายถึงว่าเหมือนวันนั้นพี่ชูศรีคุยกับครูบาเนี่ยที่อยู่สุพรรณบอกพี่ศรีชวนคนเข้าวัดได้บุญโอ้เขาบอกได้บุญมากได้บุญมากได้บุญมากเหมือนเป็นสะพานบุญในชวนคนเข้ามาอย่างเงี้ยพอคนเข้ามาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาบำเพ็ญมาบำเพ็ญเพียรแล้วก็มาปฏิบัติธรรมดูลมมาฝึกอานาปานสติใช่ไหมเขาก็จะเกิดกุศลพี่ศรีก็จะเกิดไปด้วยนะถือว่าพี่ศรีตอนนี้มีบุญหลังจากที่เขาเป็นคนไม่ดีมาก่อนเลยเขาก็คนดีเนี่ยอันนั้นคืออดีตเมื่อก่อนเขาแบบ
คือไม่ใช่คือไม่ได้ผ่านมาแล้วไม่ใช่ไอ้ไม่ดีของพี่ศรีเนี่ยหมายถึงไม่ดีไม่ใช่นิสัยนะไม่ดีในเรื่องนึงกินเหล้าเล่นการพนันอะไรเงี้ยนั่นเรื่องไม่ดีแต่ตอนนี้พอพี่ชูศรีมาอยู่ในวัดป่ากับหลวงตาเนี่ยวัดป่าพนันพระอิงเราต้องยอมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนเลยไม่มีการเล่นการพนันครับไม่มีกินเหล้าครับไม่มีการพนันไม่ปากเสียไม่ว่าใครไม่เสียดสีใครเมื่อก่อนพี่ศรีแกจะเป็นคนชอบพูดแดกดันคนมั่งก็มีแต่เดี๋ยวนี้แกไม่มีเลยแกเป็นห่วงพวกเราห่วงพี่น้องทุกคนจริงๆนะแล้วก็พี่ศรีโอบอ้อมอารีศิลปินที่เข้ามาในวัดทุกคนจริงๆเราก็ต้องยอมรับแหละบางทีเราก็อ้ามแกหยอกแกครับบางทีแกก็ยังมีอารมณ์เก่าๆกลับมาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะโกรธง่ายโมโหง่ายพี่ศรีนี่โกรธง่ายหายเร็วเมื่อก่อนน่ะปากร้ายใจดีแต่พอแกมาอยู่ในวัดแกเป็นคนละคนเลยไปอย่างไปอีกแบบนะแล้วเขาถามว่าท่านหลวงตาอยู่ไหนตอนนี้หลวงตาเข้าที่พักก็อยู่ในวัดนี่ในเนี่ยห่างจากนี่50เมตร50เมตรเป็นศาลารับรองเป็นศาลารับรองพักอยู่พักอยู่ครับครับก็เดี๋ยวคงจะรอฟังหลวงตาอีกครั้งนึงว่าจะทําพิธีการอะไรต่อไปหรือว่าจะกลับพรุ่งนี้หรือจะกลับวันนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหลวงตาตัดสินใจแล้วกันครับเพราะวันนี้หลวงตากําลังพูดคุยแล้วก็เค้าบอกครบ100วันหลวงปู่แสงแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการเปิดพินัยกรรมด้วยนี่ใช่มั้ยใช่เปิดพินัยกรรมเราพูดไม่ได้ว่าเราก็ไม่รู้เราได้ข่าวมาได้ข่าวมาแค่นั้นเราเปิดพินัยกรรมพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรื่องพินัยกรรมมีคนถามมาอยู่ใช่ใช่เรื่องพรุ่งนี้พินัยกรรมเรื่องในวัดเราไม่สามารถเราไม่รู้แต่ได้ข่าวมาเราได้ข่าวมาอยู่แต่ก็ได้ยินเขามาคือได้ยินเขามาว่ามีแต่ละวัดนั้นมีสองฝ่ายก็ได้ยินเขามาอีกทีมีฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายทานไม่เกี่ยวเลยในวัดในวัดไงไม่ใช่สภาไม่ใช่สภาเหมือนกันนั่นแหละเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้ว่าหลวงตาเนี่ยมาก็มาด้วยความที่แบบจะมาแสดงมุทิตาจิตกับหลวงปู่แสงมากกว่าส่วนหลวงตาจะไม่คงจะไม่ไปยืนฝั่งใครหรอกเนาะไม่หรอกหลวงตาท่านในการยื้อแย่งท่านไม่ยุ่งอยู่อะไรเงี้ยเรารู้กันอยู่แล้วแหละที่ค่อยๆติดตามกันว่าจะจบยังไงแต่พวกเรานี่มาเราก็มาเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาเป็นสังฆารีเป็นสังฆารีตอนนี้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์คิดว่าเป็นลูกเลยซ้ำไปนะอยู่จนผูกพันไปแล้วอ่ะใช่เพราะหลวงตาท่านเป็นพระที่เมตตาเมตตานะฮะครับพวกเราก็เลยมากันเราก็แค่มาเพิ่มภาระให้หลวงตาแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดอกเพิ่มภาระให้หลวงตาเพิ่มพลังไอ้ดอกนี้ใช้ได้นะเราปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดียวไปว่ากันใหม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือตอนเย็นนี้จะมีไลฟ์สดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับปิดแค่นี้ก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีคนดูดิบ๊ายบายเลิฟยูสวัสดีครับพระสินคิดนะฮะก็เพจอะไรหลวงตาสินเอ๊ะหลวงตาอานาปานสติหลวงปาเลยนะหลวงตาอะไรหลวงตาอานาปานสติพูดชัดๆดิหลวงตาอานาปานสติแล้วเพจโน้นเพจโน้นก็หลวงตาสินครับและอันนี้เพจหลวงตาอานาปานสติอันโน้นหลวงตาสินเนี่ยตาทุกครับตาทุกพูดไปได้แล้วตาทุกขอบคุณมากพี่ตาทุกครับเดี๋ยวพระเราจะไม่บอกพี่วัดว่าพี่วัดบอกพูดผิดนะครับพี่วัดก็แล้วก็ถือว่าอายุเยอะเหมือนกันนะเป็นรุ่นปู่เออรุ่นพ่อนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเคยมานะครับชื่อวัดป่าดงสว่างธรรมนะครับเดี๋ยวพาดูแท่นพิธีนะครับมุมไกลหน่อยจะได้เห็นรวมๆนะครับท่านหลวงตาตัวนี้อยู่ตรงอาคารโน้นนะครับเดี๋ยวผมฉายไปให้ดูนะครับก็มีญาติโยมต่างๆนะครับเดินทางเข้ามาสนทนากับหลวงตาไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านหลวงตาพักก็จะเป็นพระอาจารย์ตะวันนะครับที่สนทนากับคณะญาติโยมที่เดินทางเข้ามากับเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและทางโน้นนะครับที่เข้าไปในอีกส่วนหนึ่งของวัดนะครับอันนี้ก็จะต้นไม้จะเยอะหน่อยนะครับโรงทานอะไรต่างๆก็เดินเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปนะครับหรือว่าจะเดินเข้าไปดูดีไหมนะครับไม่แน่ใจผมเองก็ไม่คุ้นกับสถานที่ก็เลยไม่รู้ว่านะครับจะพาไปทางไหนอะไรยังไงดูอะไรเพิ่มเติมอันนี้นะครับท่านที่เข้ามาก็เป็นประตูแรกนะครับท่านไหนที่กำลังเดินทางเข้ามาก็คือให้เข้าประตูแรกก่อน
พอเลี้ยวขวาเข้ามาก็เจอแท่นเมื่อกี้นะครับแท่นพิธีนะครับเรื่องศพจะอยู่ขวามือตรงนี้แหละนะครับส่วนวันนี้จะอยู่ค้างหรือเปล่าหรือว่าจะกลับวันนี้ยังไม่ทราบเลยผมจะคอนเฟิร์มอีกทีนะครับเอ้าอยากมีเสียงเรียกร้องนะครับให้พาเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนิดนึงไหนๆก็ได้ไลฟ์สดแล้วอีกอย่างผมไม่มั่นใจเรื่องสัญญาณนะครับถ้าสัญญาณมีปัญหาอะไรก็อาจจะติดขัดๆบ้างนะครับแต่ในส่วนของ YouTube นี่ผมอัดบันทึกไว้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ของ YouTube นี่อาจจะลงพรุ่งนี้พี่ทางโน้นเป็นอะไรครับพี่มีอะไรทางโน้นนี่ครับของกินมีไก่ย่างโรงทานเนาะโอ้สุดพอดีทาง FC เพราะว่าอยากไปดูของน้องเลยพาเดินไปหน่อยไปสิไปมั้ยขึ้นมาไปมั้ยโอเคเดี๋ยวผมไปไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวอ๋อไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์ไลฟ์ก็ไลฟ์ไลฟ์ได้นะนิดนึงเลี้ยวซ้ายนะพี่เสียแยกเลี้ยวซ้ายแล้วเส้นทางไหนที่คณะก่อนเข้ามาคณะไหนเหรอคณะโน้นน่ะที่มาถ่ายทําตอนนั้นเส้นนี้มั้ยขวามั้งขวาคณะอันนี้ไงหมอกบอ่ะโอเคเดี๋ยวไปตามนะทาง Facebook ก็สัญญาณก็หายแล้วนะครับเดี๋ยวมีหลุดเป็นบางช่วงอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปนะครับต้องขออภัยด้วยต้นไม้ก็เยอะนะครับสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอาจจะพาชมได้บางส่วนเดี๋ยวผม พาเข้าไปอันนี้ก็เป็นเส้นทางหลักนะครับที่เวลาขับรถเข้ามาเองหรือว่าจะเข้ามาที่วัดก็เข้ามาเส้นนี้อันนี้เป็นประตูมันเมื่อกี้ตอนที่ขับมามันมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งแรกครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเข้ามาก็สายมือเนี่ยมันก็เป็นโรงจอดรถนะครับแล้วก็มีแทงค์น้ำนะครับแทงค์น้ำขนาดใหญ่นะครับอยู่บริเวณทางเข้านะครับแล้วห้องน้ำนะครับตู้ซักผ้าห้องน้ำลานจอดรถนะครับแล้วก็แทงค์น้ำมาถึงโรงทานก่อนนะครับคือตรงนี้โรงทานพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางไปนะครับสองฝั่งสามฝั่งนะครับเป็นศาลานะครับอย่างนี้ป้ายบอกทางไปกุฏิหลวงปู่นะครับใหญ่ชัดเจนก็ต้นไม้ก็จะเยอะนะครับต้นไม้เยอะหน่อยเดี๋ยวเราไปดูโรงทานกันนะครับเนี่ยนะครับวัดป่าดวงสว่างธรรมนะครับหลวงปู่แสงนะครับโรงน้ำนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเชื่อว่าจะมีอันนี้เติมอันนี้เป็นชาใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเก๊กฮวยอันนี้โอเลี้ยงอันนี้อันชันอันนี้เป็นชาเย็นชาเขียวแล้วก็ชามะนาวชามะนาวเอาชามะนาวหน่อยได้ไหมครับชามะนาวมันกำลังชงเอาแดงเขียวโซดามะนาวได้ไหมแดงเขียวโซดามะนาวได้ครับเหมือนกันเอาโซดาได้ครับกำลังต้มน้ำค่ะชามะนาวหมดได้เลยครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นวงกินกาแฟนะครับเครื่องดื่มเหมือนกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับทั้งเครื่องดื่มกาแฟต่างๆนะครับส่วนโรงทานอาหารเมื่อกี้นี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นอะไรมันแห้งมุกที่บ้านไว้ก็จะมีโรงทานอีกจุดนึงด้วยนะครับเป็นโรงทานเกี่ยวกับพวกอาหารอะไร
ฝั่งโน้นมีโรงทานอีกที่ใช่ไหมครับค่ะก็จะเป็นอาหารเป็นอาหารอันนี้เป็นปรมัตถ์กับเป็นปละของพระแต่ว่าก็ให้ญาติโยมเขากินได้ด้วยเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ทางนี้กันอ๋อโอเคก็ทำเผื่อโยมด้วยนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นสูตรของพระโยมก็กินได้หมดสูตรของพระนี่ต่างจากโยมยังไงนะครับไม่มีนมเราไม่มีนมเราจะไม่ใส่นมทั้งพี่ค่ะทั้งพี่ถ้าคุณเลี้ยวก็ขึ้นพรุ่งนี้เช้าค่ะก็ใส่นมได้เพราะพระท่านก็ฉันได้แต่ว่าถ้าโยมก็ได้โยมเขาก็มากินด้วยแหละวันนี้ก็มากินทั้งวันเดี๋ยวผมรับน้ำก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงทานอาหารเพิ่มเติมนะครับท่านหรือว่าดูสบายๆนะครับดูบรรยากาศไปด้วยท่านที่ไม่ได้มาก็จะได้เห็นยังไงก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็กังวลเรื่องสัญญาณนิดนึงนะครับอาจจะมีหลุดบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ส่วนของ YouTube นี่ผมบันทึกไว้ก่อนแล้วผมกลับวัดไปผมจะไปลงนะครับก็ช่อง YouTube ผมก็จะบันทึกเป็น 4K ไว้นะครับนี่ดูแดงสุดามานาครับขอบคุณมากครับย่านก็เลยเมียบ่ะเนี่ยฮะย่านก็เลยเมียบ่ะก็คือรถเนี่ยมาครับได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับอนุโมทนาสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นี อีกฝั่งนึงนะครับก็จะมีประตูออกจากวัดประตูทางเข้าทางออกอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งนี้อันเมื่อกี้เข้ามาผ่านเลี้ยวซ้ายอ๋อไปดูรถยนต์เยอะนะครับนี่เนี่ยนะครับวัดป่านาคสินก็มาเหมือนกันนะครับด้านนาคสินคือเรื่องที่คนสอบถามมาเรื่องมรดกใช่ไหมครับหรือว่าเงินอะไรต่างๆของหลวงปู่แสงนี่ก็เขาก็จะมีการจัดสรรนะครับหรือจะมีการเปิดพรุ่งนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรอะไรตามอันนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็เราค่อยรอฟังรออัปเดตกันอีกทีซึ่งแน่นอนว่าทางทนายกองทัพธรรมเนี่ยก็มาช่วยดูนะครับอยู่แล้วนะครับเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวรอให้วันพรุ่งนี้ก่อนนะครับลงทานมาถึงเขตลงทานตรงนั้นก็จะมีห่อข้าวไว้เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นลงทันกันแต่มันคือขึ้นป้ายนะครับรถไฟลี่ครับผมนี่นะครับลงทันกับปลานะครับจากมหาสารคามผมรู้สึกว่าดูไก่ย่างไก่ทอดคนเยอะนะครับเพราะว่ามีกะเพราร้อยล้านนะครับมีกะเพราร้อยล้านด้วยกะเพราร้อยล้านระยองจ้าจากระยองนะครับสาธุครับจ้าสาธุเดี๋ยวผมพาดูน่ากินมากนะครับพี่คะจ้าไม่เอาค่ะเนี่ยนะครับมากเลยไม่เอาแบบนี้ค่ะชิมยังมึงนะครับป้ายเขียนเขาร้อยล้านนะครับใบเฮียเต็กแต่นะจ๊ะตรงนี้ด้วยข้างหลังข้างหลังไปลบนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับ
จ้าจากที่ไหนครับก๋วยเตี๋ยวมาจากสุพรรณค่ะอ๋ออนุโมทนาสาธุเป็นก๋วยเตี๋ยวจากสุพรรณนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไปหมูเนี่ยครับเสื้อสวยป้ายข้างป้ายข้างอันนี้ป้ายนะครับจ้ามีข้างหน้าแต่มันม้วนแล้วไงอ๋อนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับใจรักใจรักนะครับบางประมาจ้าสุพรรณนะครับอนุโมทนาครับผมสาธุครับสาธุครับเนี่ยนะครับจะจำทางร้ายฝนได้จริงตรงนี้นะครับควันขมงโฉงเฉงเนี่ยก็แน่นอนครับไก่ย่างครับไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับไก่ย่างวิเชียรบุรีนะครับโอ้น่าทานมากเลยครับไก่ย่างวิเชียรบุรีโตหน่อยโตหน่อยเตาไงค่ะดูเตาย่างนะครับเตาให้หน่อยมาย่างกันแบบสดๆให้ที่นี่นะครับย่างแบบสดๆให้ที่นี่น้ำบ่ย่างน้ำบ่ปูย่างไก่ย่างเอาเท่านี้ขึ้นก่อนเท่านี้ขึ้นเดี๋ยวมันดำเดี๋ยวมันดำจากที่ไหนครับไก่ย่างเชียงมูลที่ไหนเชียงแดงน่ะตอบหน่อยที่ป่าติ้วนี่นะครับอยู่ที่อยู่ที่ป่าติ้วนี่ปาเมโซ่ครับอ๋อนะครับอยู่ที่นี่เองนะครับครับผมที่นี่ก็ขึ้นกับอำเภอป่าติ้วนะครับของเจ้าคือกิดของกิดของแดนน่ากินมากเลยครับคือแดนเป็นตัวกิดผมเหรอของเจ้าเนี่ยน้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไก่ย่างก็ถูกใจอยู่นะครับสำหรับผมเองก็ชอบกินไก่ย่างวันนี้เมื่อกี้ผมกินกะเพรามาแล้วนะครับหน้าไม่ม้วนเลยค่ะแก้มกินสองคนก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็มีคนทักนะครับว่าทำไมกล้องต้องเอียงไปเอียงมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ตอบนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรนะครับก็คงจะไม่ได้อยากรู้นะครับก็คงจะเป็นแค่การทักนะครับเรียกว่าสไตล์การทักนะครับเวลาเราใช้มาสิเขาเรียกว่าสไตล์การทักทายนะครับบางคนทักทายแบบนี้ก็เยอะนะครับหรือบางคนก็ทักทายด้วยการถามนั่นถามนี่นะครับมันเป็นการทักทายอย่างเช่นเรากำลังกินข้าวอยู่อย่างนี้เวลาเข้ามาเจอก็กำลังกินข้าวเหรออะไรอย่างนี้ทั้งอย่างอะไรประมาณนี้ทำนองนะเป็นการทักทายนะครับกินก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเรากินข้าวแบบนี้เดี๋ยวผมพาเดินกลับไปที่ท่านหลวงตาอยู่ดีกว่าขอบคุณมากทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็นะครับพามาดูนะครับตามที่คอมเมนต์มานะครับว่าอยากมาดูก็ผมมาดูได้แค่3จุดจุดแรกก็คือแท่นนะครับพิธีนะพระราชทานเพลิงศพแล้วก็อันดับ2มาก็ตรงน้ำปะนะนะครับน้ำหวานอะไรต่างๆเป็นโรงทานแล้วก็โรงทานอาหารเมื่อกี้ส่วนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยนะครับเอางี้พาดูกุฏิเนี่ยนะครับกุฏิพระเจ้าพระสงฆ์เห็นไหมครับก็จะมีมุ้งลวดด้วยนะครับแน่นอนนะครับเราอยู่ในป่าอย่างนี้ยุงเยอะนะครับโดยเฉพาะที่วัดป่าวัดน้ำพยินนะครับยุงตัวใหญ่แล้วก็สัตว์พวกอสรพิษนี่โอ้โหเยอะนี่ตัวใหญ่จิ้งจกก็ตัวใหญ่นะครับแมงมุมก็ตัวใหญ่แล้วงูก็มีตัวใหญ่ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กงูนี่เยอะนะครับนะครับกิ้งกือแล้วงูนี่เยอะนะครับวัดป่าวนาพระอินตอนที่มาใหม่ๆมันไม่มีมันไม่อุดมสมบูรณ์นะครับไฟป่าก็เข้าทุกปีตอนนี้สัตว์ป่ากลับมาแล้วแล้วพวกกระรอกพวกกระรอกกระแตอย่างนี้ก็เยอะนะครับนกอีกาถือว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสถ่ายเก็บนะครับเส้นทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มขึ้นมาที่
ทางเข้าของเขตวัดนะครับแล้วก็พาขับอาถ่ายไปนะครับทุกเส้นนะครับนะครับระยะทางของวัดป่าบ่อน้ำมีนเรานะครับก็เดี๋ยวใช้เลนส์วายถ่ายให้นะครับว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ขึ้นโดนนานแล้วนะครับเพราะว่ายกเลิกซื้อแพ็กเกจถ่ายทอดสดผ่านโดนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีงานสำคัญสำคัญก่อนนะครับช่วงนี้นะครับกุฏิพระเจ้าประสงค์ด้านในก็มีกุฏิอีกนะครับกุฏิบางหลังก็ใหญ่นะครับบางอย่างก็เล็กเนี่ยนะครับกุฏิเจ้าพระสงฆ์เครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะมีพัดลมนะครับกระติกน้ำนะครับนาฬิกาไว้ดูเวลานะครับแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับแต่ผมนี่ก็ผมเห็นด้วยนะครับเรื่องเครื่องซักผ้าเพราะว่ายิ่งมีเครื่องอบด้วยก็ดีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าผ้าจีวรผ้านี่พื้นใหญ่นะครับแล้วถ้าซักแล้วนะครับไม่มีแดดออกอย่างนี้อับนะครับให้มีเครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องอบด้วยนะครับของรู้สึกว่าของอิเล็กโทรลักก็จะเวลาลดราคาน่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นต้นๆนะครับประมาณ12,000-14,000เนี่ยต่อเครื่องถ้าเป็นซักพร้อมอบนะแต่ถ้าแยกกันเนี่ยก็มี 8,000 นะครับประมาณนี้นะครับ5โล7โลอะไรอย่างงี้นะครับพระเจ้าประสงค์ก็นะครับซักแล้วก็อบไปเลยจะได้ไม่ต้องมาตากนะครับก็อันนี้มองในอีกมุมนึงนะครับมองในอีกมุมนึงนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจะขี้เกียจซักไม่ซักนะครับนะครับมองถึงเรื่องในความสะดวกในส่วนของผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ้าเพราะว่าบางทีโอ้ยเดินผ่านพระเจ้าประสงค์บางท่านก็ผ้ามันไม่แห้งนะครับเราเดินผ่านก็อับชื้นมากๆนะครับพระเจ้าประสงค์ก็มาบวชแล้วมาอยู่วัดแล้วแดดไม่ออกผ้าเหม็นเนี่ยนะครับมันก็มาถึงจุดนี้แล้วไปไหนไหมโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ดิดิไม่กดปิดให้นะเข้ามาปิดแบตเบิร์ดจะไปแทนอะไรนี่สี่ไปข้างโรงท่านคนละจ้ะโอ้ไก่ย่างไหมสมจำหยุดเส้นหยุดสายก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูตรงบริเวณที่หลวงตาพักก็จะลากันไปนะครับส่วนเป็นไงครับพี่เอาของมาขี่บนรถครับอ๋อเสื้อใส่โชว์ด้านตรงโชว์เสื้อให้หน่อยครับเสื้อตัวไหนนี่ทำไมไอ้ตรงที่เป็นโลโก้ไอ้โลโก้ครับรถนี้มาสวยมากนะครับไปดูโลโก้ก่อนมดทำมาให้อันนี้ที่มดรังสีมันนะมานี่ผมชอบมากเลยโลโก้นี้เพราะสีส้มๆสวยดีใส่มีลายเซ็นด้วยเนี่ยนะครับมีลายเซ็นท่านหลวงตาด้วยโอเคมากมากเลยนะครับมาด้านหลังก็มีมาผู้มีฤทธิ์ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็พี่มดเพิ่งเอามาให้นะครับแจกจ่ายกันหมดไปแล้วนะครับทำมาไม่ได้เยอะนะครับส่วนมากเป็นลูกศิษย์ทำมาแจกกันเองนะครับนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ถ้าที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็มีญาติโยมเขาก็นะครับซื้อมาไว้อยู่นะครับฝั่งผมไม่ชี้ด้วยฝั่งของพระฝั่งของพระรู้สึกว่าจะมีแค่จุดเดียวนะครับถ้ามีไว้เป็นสักจุดหนึ่งนะครับเป็นส่วนรวมไว้นะครับพระเจ้าประสงค์มาอบผ้าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะครับอันนี้ความเห็นผมนะครับความเห็นผมนะครับส่วนของแม่ชีก็มีมั้งครับมีจุดหนึ่งข้างถนนนะครับมีแต่เครื่องซักเครื่องอบไม่มีนะครับเวลาแดดไม่ออกก็อับอยู่ดีนะครับโอเคนะครับพี่เอฝากแป๊บนึงหน่อยครับ
พี่เอฟถ่ายแป๊บนึงได้ครับปวดแขนมากเลยเดี๋ยวเอาแก้วน้ำมาก่อนเขาทำงานกันเป็นทีมตอนนี้คุณเขารายได้ด้วยเหรอฮะใช่เขารายได้อยู่คนเดียวเขาขี้โกงไงรายได้ระดับหนึ่งเขาเป็นคนอย่างนี้แหละพี่สีแล้วท่านระดับสองนะดูเอฟซีก็ถามหาพี่สีอยู่นะอ๋อพี่สีอยู่อันนี้อยู่นานหรือยังครับไม่ใช่คุกโกงสวัสดีครับพี่สีครับอยู่กับทนายเนี่ยสบายใจเอ้าเดี๋ยวควบพี่สีเห็นหลอดไม่ได้นะเมื่อวานใครบอกพาทรงมาใครเล่นมุกดีพี่หยองไปไหนพาทรงมาชี้ลงตาโอ้ถ่ายรูปด้วยนะผมนี่ไลฟ์สดนะโอเคอยู่กับพี่สีนะใกล้อยู่กุดชุบโอ้พอเต็มชุดก็หนังกันนะถ่ายรูปไปเนี่ยมาคอยถ่ายเห็นลงไอ้ถ่ายสดบัดถอดบ้านกับรถนะโอเคมาตามไปเอาแบ็คกราวด์ด้วยเหรอคนนั้นหนูจะถ่ายเขาด้วยหนูไหนครับเขาถ่ายภาพคู่หนูเโอเคครับอีกฟังครับ1 2 3เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับนี่เป็นเจ้าเดียวที่ไลฟ์สดได้นะจริงตัวจริงครับพี่เขาเป็นช่างครับเป็นแล้วธรรมดาโล่200แล้วผมถ่ายผมหน้าให้แม่ดูหน่อยไหนดูสิสาธุลูกสาธุนะดีดีดีหนุมาลงหนุมาอันนี้ให้อมร่วมด้วยให้อมร่วมด้วยผมไม่มาให้อมร่วมด้วยโอ้ไม่มาโอ้สี่ตัวบนเลยเดี๋ยวเจอพระส่งมาเดี๋ยวสามรุ่นแรกไม่อยู่รุ่นสองขัดหูรุ่น3มานานเลยรู้ว่าคือบาสิตน้องนี่ระหว่างไม่ระหว่างที่ผมค้นข้อมูลอยู่ให้โอมจัดโอมจัดตัวนี้พักไม่ได้ไงเดี๋ยวจะหนีก่อนโอมจัดโอ้โหคนดูเยอะเหมือนกันเนี่ยคนดูเยอะเหมือนกันนะเท่าไหร่ล่ะที่ว่าเยอะนั่นน่ะคุยมาสิไกลพูดไปขมไปงั้นเอาใครวิเชียรบุรีของป่าที่อยู่ข้างปั๊มน้ำมันเชลผมไปนั่งกินร้านมีไก่ย่างวิเชียรบุรีส้มตำไก่ย่างแต่ไม่ใช่วิเชียรบุรีเป็นวิไลไก่ย่างวิไลไก่ย่างไม่ใช่วิเชียรไม่ใช่วิเชียรขับรถเลยประมาณ16กิโลบอกให้โอมบอกรูดไก่มันมาคนละคันเนี่ยสี่คันคนชอบกินไก่ย่างนะไม่ใช่ไอ้เช่เขาอยากกินข้าวเที่ยงโอเคข้าวเที่ยงเขาจะกินยาไม่สบายอ๋อครับครับถ้าถูกฟ้องถูกอะไรกูไม่ช่วยนะถูกแฟนกูไม่ช่วยนะเกิดมากูชอบกินได้กินตุ่มๆไม่เป็นไรไม่ตุ่มอันนี้ดีมากเป็นคลิปที่ดีมากโดนบล็อกไปเลยช่องเดียวไม่บล็อกไม่มีช่องอื่นหรอกฟังมันเป็นเซอร์ไพรส์อะไรที่เซอร์ไพรส์มากทำไมพี่เราเลยเป็น16กิโลแต่พวกนั้นน่ะจอดอยู่หลังเขาเจอร้านแหละเขาอยู่ที่ร้านเขาเจอร้านแต่เขาอยู่หน้าแต่เราเสกเลยไป16กิโลก็ไปกลับก็32ถูกไหมถูกแล้วก็มาอีกแล้วกลับ3ต่อเฮ้ยเป็น3ต่อป่ะเลย16เลยกลับมา16ใช่32แล้วก็มาแล้วก็ก็ต้อง16กิโลเป็น3ทบ3ทบอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะพี่ไม่ได้หิวอะไรแต่พี่บ่นว่าคันหลังไอ้หยองมันต้องบ่นเราแน่ๆเลยเพราะอะไรพี่เพราะว่ามันเลยมา16กิโลแล้วกลับอย่างที่เราบ่นไอ้โอมนั่นแหละไปไหนวะเนี่ยใช่ไหมสรุปแล้วจริงแต่พี่ยังไม่ได้บ่นไอ้โอมหรอกเพราะว่ามันอุบัติเหตุเราเป็นคนโทรไอแอร์มาไอโอมโทรบอกว่าโอมหาร้านอาหารกินหน่อยพอเช่มันอยากมันไม่พี่ไม่หิวจะกินยาพอเที่ยงแล้วกินยาไอโอมบอกครับพี่ปึ้งเราก็ขับรถมาพอหลังจากที่วางสายมันเจอร้านแล้วไงก็เลยอ๋อไม่ทันหยุดไม่ทันใช่ครับไปเลย16 16เนี่ยนั่นแหละสรุปแล้วเข้าใจเอาใหม่ทีสรุป48หรือ36กิโลเอ้ย32ใช่มันสาบพบยังไงก่อนลองเล่าอีกครั้อันนี้คือปั๊มปตทผมก็ไม่เข้าใจขอบคุณมากอันนี้ปั๊มปตทอ่ะดูนี่ปั๊มปตทอันนี้ร้านไก่ย่างร้านไก่ย่างอ่ะสมมุติมันพอมั้ยล่ะเสาน่ะช่วงเสร็จปุ๊บเราเลยร้านไก่ย่างนี่ร้านไก่ย่างใช่ไอ้นี่ไอ้ออมมาอยู่นี่ละพี่อยู่นี่ไหนปั๊มปตทอยู่อยู่นี่ที่เสื้อปั๊มปตทอยู่เสื้อปั๊มปตทอันนี้ร้านไก่ย่างที่โทรศัพท์มาไอโอมอยู่นี่พี่อยู่นี่พี่โอมพี่โทรเหลือเกินใช่พี่โทรปั๊มปตทอันนี้มันมีห้องน้ำก็แกล้งเขาอย่างนี้มีห้องน้ำมีคุณแต่พี่เที่ยวหลังข้างหลัง
ด้านหลังใช่ได้แล้วมีกี่โถกี่โถสองโถโถแรกโถแรกโถเจ้าน้ำคนจนรักไม่ได้เอาฟังสิฟังคุณบ้านสิชอบคุณบ้านสิชอบอมยืนอยู่ไหนคุณบ้านสิชอบไอ้อมคันนี้ไอ้อมคันนี้คันนู้นคันนี้พี่พอยอมนำหน้าพี่บอกเอ้ยอมมึงหาแต่มองไปเห็นกันนะรถมองไปเห็นนะคนเยอะไม่ร้านที่ปั๊มเนี่ยโอ้โหปั๊มไม่ได้เข้าว่าแบบไม่พอเอาไหมปั๊มไม่พอแน่ว่าแบบไม่พอแน่ปั๊มพอแล้วพอไอ้โอมมึงหาร้านหน่อยดิปั๊มอยู่นี่ไม่ใช่เหรอปั๊มอยู่นี่ไงอันนี้รถไอ้โอมตามมายังไม่ถึงคันนี้เขาบอกไอ้โอมบอกโอเคไอ้โอมก็ไปเจอร้านไก่ย่างอันนี้ปั๊มมันทอปึ้งแล้วว่าโทรศัพท์ว่าร้านวิเชียนร้านวิไลนี่ไงร้านวิเชียนวิไลโอมอยู่ไหนนะตอนแรกไอ้โอมอยู่ไอ้โอมเลยปั๊มมันทออะไรเนี่ยโอมอยู่ไหนไอโอมอยู่นี่ปึ๊ดไอโอมบอกเจอร้านแล้วแต่ก็ไม่ส่งไม่โทรหาเราแต่เสือกส่งโลเคชั่นให้เราแต่เราเลยไป16กิโลแล้วเลยไปแล้วเลยไปแล้วก็พอเปิดดูอ้าวไอโอมส่ง GPS มาดีกว่าหรือจะรถกลับแต่พี่ไม่ได้มีพอนี่มีเซเว่นไหมมีพอถังก็จะไปวิไลไอ้ดีกับปอนนออยู่ไม่ถึงวิไลที่เอาเหรอไก่มี4ตัวแล้วเราลงไป10กว่าคนอ่ะไปไหนดูร้านนั้นบอกจะปิดเลยอ๋อปิดร้านไม่เปิดอีกแล้วใช่จะไปขายก๋วยเตี๋ยวเพราะ3เดือนไม่เคยขายได้ 1,420 บาท3เดือนไม่เคยขายเงินได้ 1,400 อ่ะให้เข้าไปเท่าไหร่ให้ไป 1,440 ให้ติด 1,500 ทอนด้วยไม่ทอนมันมีแบงค์40โอ้แบงค์40 1,420เนี่ยใจตื่นเลยมาเจออย่างนี้ครับท่านลงตายเอาไปแล้วที่นายผมเนื้อเกลื่อยมากสามเดือนถ่ายสักเนาะสามเดือนพี่เอฟถ่ายรูปหน่อยพี่เอฟไม่ผมไลฟ์สดไปแล้วไงให้ผมถ่ายรูปอยู่โอเคเพราะมันมีขึ้นเหรออ่าเป็นบางช่วงครั้งนะครับเราดูไม่ดีเลยแต่ว่าของ YouTube ก็จะชัดตลอดข้างบ่อข้างเหลือข้างบ่อพวกแหละข้างบ่อเป็นข้างออกไปเป็นข้างออกไปนะเป็นข้างออกไปรถจะเต็มมาหันหน้าจะเอาหัวออกอย่างเยอะเป็นธรรมนะเป็นทีละตรงนี้เป็นธรรมะเลยไอ้นั่นนะปืนมาด้วยมาคือว่าปืนมีปืนลงตาพูดจะท่าจะท่าเท่าไหร่คิดว่าวงการที่มันเสี่ยงอยู่ในสถานการณ์จริงเกิดการครูบาชายจนบอกว่าผมหมู่นี่ครับผมว่าอยู่ลงตาไม่อ่านหมดแล้วก็ยังว่าอยากให้มาเรียนรู้จะเป็นกบในกะลาจะเขาจะบ่หัวเลยว่าพอเข้าไปมีแต่คนเคารพเด้มันก็มีมองเขาบอกเคารพคือกันว่าเนี่ยนี่คือกันผมเขาบอกเราเมาบอกขลุกยังมาพ่อเลยนั่งสีเนี่ยน้องอยู่กันลงไปแล้วนี่รถตาสินเหรอขึ้นมาใหม่ต้นไม้งามเนาะต้นไม้งามเลยโอ้ถ้าเป็นเนาะเจ้าก็ต้องจำเดียวยาวเลย
ย่างก็วัดกันโอเคมากเลยโอเคคือว่าน้ำพิมพ์ดอกเขานำไปยินเทแบบของอะไรจีของอิสระว้าหลอดรุ่นนี้คักแต่ว่าน่าแต่ว่าแน่นอนหลุดว้ายนี่รถสีแดงที่แบบนี้มันจะบนลงกันครับผมพอแล้วไม่แม่งจะร้องบ่เนี่ยอันนี้ร้องที่แวะอยู่ตอนนี้พูดได้สิก้าวะตอนนี้พูดได้สิก้าวะบนรถก็ได้ดิเหยียบเลยจะไปละรถพลาดนะหวังอ๋อมันจะเอากระชุกกระชามาเหรอเดี๋ยวขาหยาดที่จะได้ขอบอกมานำแม่หยาดที่จะเข้ากับโอ้แบบนี้เขากระยานเดี๋ยวมาข้างหลังผมบริจาคมาแล้ว30,000ไปเป็นนิมนต์ขอบคุณเดี๋ยวมันมืดจะปลอมตัวมาใส่หนวดใส่หมวกเลยมาหากินผมมาทำอะไรสุดจริงยังยิ้มร่องบ่
แมวว่ายว่าเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปนี่สาธุสาธุค่ะบ้านแคนไม่รู้ไม่สาธุเด็กผมคันผมฮะผมขึ้นแล้วบ้านลงท่านยังไงเมื่อก่อนจะหันค่ะลุงตาขอโอกาสเจ้าค่ะขอนิมนต์ไปฉันกาแฟลงทานวัดป่าบ้านตาดหน่อยเจ้าค่ะแหมวัดป่าบ้านตาดอยู่ไหนอยู่ด้านหลังเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะฉันจะนิมนต์มาดูร้านได้ไหมคะกำลังทำเพราะว่าบ้านตาดว่างั้นโล่งกาแฟบ้านตาดกาแฟบ้านตาดวัดป่าบ้านตาดแปลงกายอีกแล้วครับไหลไม่ได้ที่โอ้ใช้เสร็จไม่ได้เลยนิมนต์เจ้าค่ะลูกตาจะไปหาแม่ชีเจ้าเจ้าค่ะเอาพัดลมไปเอาดิมาแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้ไปแล้วปกนี่เจ๊นี่บอกกาแฟบ้านตาดเจ้าค่ะอาสาวัดป่าบ้านตาดเจ้าค่ะเอาเพื่อจันทร์พี่เจ๊วันพี่โอ้หอมจริงชิมยังมึงชิมมึงมึงกินหรือยังชิมยังมึงเออเดี๋ยวยังขอมาจากดูผมป้าไม่กลัวบุหรี่ซิปกลัวอยู่มั้งกลัวเพราะอย่างนี้ว่าบรรจารบรรจารเจ้าค่ะบรรจารข้อรถตามมหาบัวเจ้าค่ะบรรจารข้อบรรจารทำเยอะเพื่อเขาวงเลยเจ้าค่ะบรรจารตัวนี้บรรจารตัวนี้ตั้งแต่อยู่การละเดือนสามตัวนี้บอกเจ้าอยู่บ้านไหนเพื่อนอยู่บ้านไข่นุ่นเจ้าค่ะโอ้เขาเคยบวชอยู่บ้านไข่นุ่นใจเนี่ยอ้าวลูกตะกี้ลูกบุรีเขาบวชเน้นเขาพ่อเขาอยู่ข้างบงเอาพ่อแม่มันไปเลี้ยนอยู่ในห้วยเพิ่งแล้วไปเลี้ยนนักนักถ้ำยังไงฮะจะเป็นเนี่ยวัดป่าสุนทรวัดสุท่าวัดธรรมคุณเป็นบ่อเจ้าค่ะวัดไต่บันเคนูเป็นเกียรติคุณปุ้ยเป็นเจ้าวาดค่ะแล้วกับลุงโตมากกับลุงตะควงแต่ลุงก็เป็นหลานลุงตะควงเป็นเจ้ากระนั้นตะควงเกียรติโอ้ยลุงพี่เต็มเลยเฮ็ดพี่หลอกหลอกเขาโย่ใต้ไข่นุ่นนี่แหละมันเป็นเน่นมันเพิ่นไหลไปยุ่งลูกผู้น้อยมันเพิ่งเพิ่งมุกบารีดูทิ้งแล้วมันไก่เอาห้องกับบัวขาวน่าจะกินเนาะเอาห้องอยู่บัวขาวพ่อน่ะอยู่บ้านข้ามบงลูกหลานแบบเป็นไรเจ้าค่ะแต่วันนี้ก็หลังมาแล้วมีน้ำลงพอสุธรรมอยู่วันประกันตังค่ะเป็นวิดีโอท่านเป็นอาสาเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หลวงพ่อเอาวิดีโอแล้วลูกไทยครับเอาวิดีโอน่ะค่ะเห็นคิดว่าจะมีโอกาสอยากไปทางวัดบัวน้องไปเด่นในอยากบารมีบ่ฮอดก็เลยเป็นบุญเลยจ้ะค่ะโอ้คือเนาะเห็นจะได้ YouTube เห็นจะได้ที่กว่าอาจารย์ที่ดีการด้วยครับครับเป็นมูอาจารย์อยู่ท่าลุงตาสินบารมีครูบาอาจารย์เมื่อกี้เขาก็ไปบรรจารย์อยู่ทำไมลุงตาอยู่อันนี้เขาบอกมีมดว่าจะเขาไปกราบอยู่เขาก็ไปกราบหลวงปู่สุธรรมมีมดเลยนะคะจะถ้าเขาทำได้เยอะเลยจะเลยแจกฮะเกียรติกับพี่น้องที่บรรจารย์จะว่าจะว่าเมื่อไหร่ไม่พอลุงตาหางลงอ่ะสามลงอ่ะสามลงสามลงโอ้ยตีหัวเขาเพี้ยนเลยใช่โอ้ยว่ะสวนเฉพาะว่ะมีโอกาสกลับไปตรวจลูกหลานวัดป่าบรรจารย์ได้ด้วยคือผู้ยันตีเขาจะตีน้ำเหรอผมโอ้ย
เห็นอยู่ไปเปิ้นมันใส่มั้งเนาะผมสาธุสาธุเจ็บปวดอยู่บัดบัดเขียนยุ่นแมนโอ้สาปวดเน่นเป็นเน่นหน่อยแมนอายุ11ปีเพิ่นเลยส่งไปเรียนอยู่บ้านห้วยเพิงนั่นล่ะทางออกไปนิคมทางออกไปบ้านผู้ปอเห็นเตยิกันดวงตาอยู่ในอยู่อยู่ก็ได้ปฏิบัติกับเจ้าพระองค์หน้าตาดีนี่คนกาฬสินธุ์กาลสินแม่เขาอยู่บ่อขาวเกิดอยู่พวกแต่ว่าไปบวชน้ำล้มกุศีพันจัดพันจัดกับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตะกี้นิมนต์ตีหลอดจะตอนนี้บอกให้ไปจักเชื่อแต่ก็ลุกเดินนี่แหละค่ะเป็นโอกาสดีแล้วค่ะนิมนต์เลยโอเคโอเคไปต้องกลับในครั้งตัวครับโอเคโอเคโอเคอะไรมันเปียกเอ้ยเอาไปน้ำเปล่าแซ่บแซ่บป้าอันนั้นเขาหยาดหรอกสมุนไพรไปเที่ยวระวังเลยระวังรถเที่ยวใกล้แล้วจะเดินชนรถสมุนไพรมันเนี่ยมันสัตว์อันนี้ถ้าหลุดตาก็กำลังเดือดเยี่ยมสุดเลยว่าเดือดไปเอาพูดเลยเอาไปทำไมมึงอ่ะบ้านยาสิยาเอาละท่านนี่ละรอไอ้รอว่าใส่ไม่เขาวะเดี๋ยวรออีรีแหละค่ะลูกสาวผมแบนหมดแล้วไล่สดเลยจริงเหรอต้องบนอ่ะนะผมไล่อยู่อ๋อเพิ่งไล่ยูทูบไล่เลยไล่ยูทูบกันครับอันนี้คณะสารให้รถยูมันจะมีสัญญาณให้เนี่ยหน่อยก็เยี่ยมมากขนาดมองมาก็มีสัญญาณเดี๋ยวยุทธยาป่าวิมุขสาหารวันป่าวิมุขที่ทำตอนหมอป่าบุกวันนี้บ่แม่แดงก็จะทันตีนะ
เมื่อวานนี้คือใบเอกทำหลายอย่างหลายสิ่งมาไหมถือตีถือปุ๊บถือบีบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขโมกับโลตาจับมาจากไหนอ่ะอยู่กรุงเทพนะครับไปซอยบ้างแต่อยู่คำแจงนะปรับทีปรับนะต้นใหม่ฮะยังเป็นโรคบรรยากาศก็เปลี่ยนชื่นหน่อย20ล้านเปลี่ยนเป็นต้นหนุ่มแดงนี่แน่นี่แน่โอ้โหข้าถือว่าเป็นคนดีมากเลยค่ะตอนเล่นตอนนี้ครูอาจารย์เนาะหยอกหยอกโอ้โหหยอกจริงจังมากหยอกเลยแล้วกันนะโอ้โหช่องเข้ามาแรงช่องไหนนะนาคอนด้าปกติก็บางทีก็อ้างเยอะขึ้นเด็กที่หนึ่งเดิม40คนเหลือ4คนวันนั้นที่เปี้ยวถือคนดูย้อนหลังเยอะโอเคย้อนหลังก็ได้อันนี้ช่วยเหลือกันยูทูบเบอร์มันช่วยเหลือหรือมันซ้ำเติมก็ไม่รู้ค่ะครับมันมีฐานดูซิติดเป็นอะไรนะก็หมดกับหมดไปเลยรู้มีการจัดการศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาอย่างมาหน้าคุ้นเราเป็นกับใครเงินทับมาตัวหนึ่งของคังไงเร่งนั่นหลายแต่ยังอันนี้น็อตอันนี้ฝีมือนี่ดีใครชอบเลยหนักอยู่นะขึ้นพีชนะคะส้มอันนี้หนักประมาณ30กิโลได้ไหมกี่กิโลเลยเป็นของหยาบเลยนะขอเงินก่อนไงคุยกันนะที่กินหมดก่อนไงเด็กโลตัดผมเนี่ยพันกว่าล้านเก็บส้มเนี่ยผมเคยผมเคยอยู่คนเลยจะถือของ30โลเดียวเอาก็ดูกล้องเขาดูขากล้องเขาต่างวันมือลานดูของมือลานเดี๋ยวพอไอ้เดี๋ยวๆพอไปถึงตรงนี้ก็พอไม่ต้องตามแล้วไปท่านไปทั่วโอเคนะคะแล้วก็ขอใช่ใช่ที่ดูบรรยากาศชมบรรยากาศมาเข้ามาชื่อก่อนนะครับพระนาคได้เห็นพบกันใหม่พบกันเนี่ยผมก็มาเดี๋ยวรอเก็บขบวนท่านหลวงตาให้ครบก่อนเนาะได้ค่ะขบวนท่านหลวงตายาวนะลูกศิษย์ลูกหาด้วยแล้วก็นี่ค่ะ3ตามกันอุ้ยทหารใช่ลงมาแล้วไปทอดประเดี๋ยวเดียว
ู้ปฏิบัติก็ขันแค่ปะไม่ได้จะขันผู้ปฏิบัติก็อย่างนี่ก็เป็นคณะนะครับที่ติดตามมาด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับตัวของทาง Facebook ก็ต้องขออภัยนะครับกล้องแบตหมดไม่ใช่กล้องโทรศัพท์ผมแบตหมดนะครับก็จะได้ในส่วนของ YouTube เราก็จะได้เต็มเนื้อหาของวันนี้นะครับขบวนพาเดินเราไปจบแล้วค่ะในไปเลยครับผมเขาหลายๆโอ้คนที่รอค่ะรอสุดไม่รอเหลือด้านหลังอีกพี่ยูสีครับพี่โอ้พี่ยูสีใช่ใช่โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวลากันไปด้วยบรรยากาศภาพของแท่นนะครับแท่นประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพอยู่ตรงนี้สวัสดีทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่นะครับวันนี้ครับ